ช่วงคงกระพันวันนี้เราจะมาชมวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อแช่มกันครับหลวงพ่อแช่มนับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านเป็นผู้ทรงวิทยาคมและพุทธาคมเป็นเลิศเจ้าของฉายาว่าเหรียญปืนไขว้เป็นพระเกจิอาจารย์สมัยเดียวกันกับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆรูปอาทิหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีและพระครูบาศรีวิชัยเป็นต้นวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2484ถึง2485เพื่อแจกทหารหารที่ผ่านสงครามอินโดจีนว่ากันว่ามีพุทธคุณล้ำเลิศในด้านคงกระพันชาตรีฝันแทงไม่เข้าเลยทีเดียวแล้ววันนี้เราจะนำเหรียญ นั้นมาให้ได้ชมกันถึงที่เลยละครับช่วงคงกระพันนะครับวันนี้นะฮะหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับนะครับวัตถุมงคลของวัดตากล้องที่ว่าหายากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าน้อยคนนักในปัตตภีที่จะมีวันนี้นะฮะแต่ละชิ้นนี่ระดับ100ปีทั้งนั้นเลยฮะวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับพี่แท่งโอ้โหนี่ฮะแปะวัตตะก้องนี่ครับไม่เจอเขาไม่ได้เราเข้าวัดไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นคนเปิดประตูวัดนี่คุณปู่เป็นมัคคทายกเพราะฉะนั้นมีความผูกพันทางวัดรายละเอียดนี่เป๊ะนั่งติดผมวันนี้ผมต้องมีของดีกลับบ้านแน่นอนนะครับท่านที่2อาจารย์วันชัยอาจารย์วันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับจริงไม่ได้เป็นอาจารย์ครับแต่มีความรักแล้วก็ชอบนะครับในวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มครับผู้คนในวงการยกให้เป็นอาจารย์เลยอยู่กรุงเทพนะเชี่ยวชาญส่วนท่านสุดท้ายนี่สันลาดเท้าบ้านอยู่ใกล้กันสันลาดเท้าสันลาดเท้าวันนี้นะฮะนำวัตถุมงคลนะครับที่เป็นกุมารครับวันนี้มีอะไรนะฮะมาแนะนำกันบ้างครับอันแรกนะฮะก็จะเป็นเหรียญกงจักรขึ้นชื่อที่สุดใช่ไหมยอดนิยมครับอันดับหนึ่งเลยมีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแช่มครับเหรียญเนี่ยสร้างเป็นแฉก16แฉกใน16แฉกเนี่ยก็มียันพระพุทธเจ้า16พระองค์ครับเสร็จแล้วตรงกลางก็เป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมจะสร้างตอนช่วงปี2484แล้วก็ถ้าดูที่หน้าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะมีหูเดียวก็เลยเรียกกันเหรียญกงจักรหูเดียวทำไมต้องเป็นจักรครับคือหลวงพ่อเหมือนกับว่าให้แบบเป็นจักรเนี่ยแทงออกไปเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันแล้วในกงจักรต้องมียันต่างๆยัน16พระเจ้า16พระองค์เนี่ยคือพุทธคุณเนี่ยด้านคุ้มครองป้องกันภัยเพราะฉะนั้นจักรเนี่ยที่เป็นหยักๆอยู่เนี่ย16หยักใช่มียันแต่ละหยักก็มีช่องละตัวละตัว16พระองค์นะในด้านหลังก็จะเป็นยันหนุมานครับอมพระพาพุทธคุณก็ด้านปกป้องคุ้มครองเหมือนกันส่วนบริเวณปากหนุมานเนี่ยก็จะเป็นยันมายาลาภสะกดทับนะฮะซึ่งหลวงพ่อท่านก็เอามาจากวรรณคดีรามเกียรตินะพี่นะรามเกียรติอาจารย์ครับรุ่นนี้ของหลวงพ่อแช่มเนี่ยจุดตายอยู่ตรงไหนฮะจุดตายอ่ะก็ดูที่ใจคำเหนือเลย ท่านผู้ชมมีงงทั้งบ้านจุดตายคืออะไรแปลด้วยฮะจุดตายกับจุดจ่ายเงินเนี่ยแหมเซียนเขาคุยกันก็จะมีภาษาเซียนแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยเซียนหนุ่มนวลจันทร์เนี่ยของจริงบอกเลยจุดตายอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยจุดตายจุดสำคัญจุดที่ต้องจ่ายเงินกันเนี่ยอยู่บริเวณช่วงหูเหรียญนะสังเกตตรงนั้นใช่ครับมันจะมีเป็นติ่งข้างหลังขึ้นมาหน่อยนึงอ๋อนี่เก๊ทำไม่ได้ไม่เหมือนครับอ๋อไม่เหมือนยังไม่มีครับแล้วก็โดยอันนี้เป็นจุดเด่นให้สังเกตครับพยายามจะทำแหละแต่มันไม่เหมือนที่หูนะใช่ตรงหูด้านหลังข้างบนมันจะมีติ่งนิดนึงครับโอ้ครับครับมันจะมีเฉพาะในเหรียญที่แท้ๆอาจารย์ทำไมต้องนั่งทับปืนไขว้ก็ในช่วงนั้นอย่างที่บอกครับเป็นช่วงสงครามสงครามก็เลยเอาสัญลักษณ์ปืนใช่เหมือนมหาอุดหยุดลูกปืนยิงไม่ออกอย่างเงี้ยแล้วปืนเนี่ยเป็นปืนที่ช่วงสงครามด้วยครับสมัยนั้นเกจิไม่มีใครสร้างทับปืนมีแต่ขี่เป็นทรงคุดเป็นทรงม้าและมีหลวงปู่องค์แรกครับประสบการณ์นะอาจารย์มีไหมประสบการณ์เล่าเป็นว่าตั้งแต่สมัยนอนตั้งแต่สมัยตอนสร้างใหม่ๆแล้วให้ทหารไปใช่ก็แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับถ้าเกิดว่าราคาของนักสะสมเขาหากันเนี่ยฮะประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าอย่างตอนนี้นะหูเดียวกระไหล่ทองเนี่ยสวยๆแช่มช้างอย่างองค์นี้ก็หลักแสนครับ
นะครับพอไหวนะ2-3 แสน4 แสนอยู่ราวๆนี้แต่อยู่ที่ว่าจะหาได้หรือเปล่าครับไม่มีของไม่มีของวันนี้เอามากี่เหรียญพี่เห็นมี3 เหรียญใช่ไหมอันนี้จะเป็น2 หูครับคือ2 หูเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นถัดมาเหรอใช่ครับคือตอนแรกที่ทำหูเดียวเนี่ยทำน้อยนะพี่แท่งว่าประสบการณ์เยอะคนอยากได้เขาก็เลยจัดสร้างใหม่จะสร้างใหม่ทีเนี้ยเจ้าภาพก็คือตอนนั้นน่ะเป็นพระจันทร์ฮวดวัดกลางดาวพนองนะท่านก็เป็นศิษย์คนสนิทของปู่ตอนนั้นนะท่านก็อาสาเป็นเจ้าภาพทำขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยท่านต้องการให้ด้านหลังเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อฮวดแต่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างเพียงแต่แกะบล็อกหลวงพ่อใหม่ให้มี2 หูแล้วใบหน้าก็ดูแบบสวยงามมากขึ้นแก้ไขใช่ครับแต่พอทำไปแล้วเนี่ยทำได้สัก 3-400 เหรียญเนี่ยบล็อกเสียหายเขาก็เลยไปเอาบล็อกหลังของเหรียญหูเดียวเนี่ยมาแก้ไขหรือว่าทำขึ้นใหม่เนี่ยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับแล้วก็ปั๊มต่อแต่ก็ทำได้ประมาณ 5-6,000 เหรียญแค่นั้นทำในช่วงปลายปี2484ปีเดียวกันครับผมพุทธคุณเหมือนกันครับแล้วก็ทำแจกเหมือนกันนิดนึงครับพี่หนุ่มอาจารย์ฮวดนี่คือปู่ผมเองครับโอ้ก็คือท่านอุปถากในวัดเนี่ยตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อแช่มยังอยู่ครับบวชเรียนวิชากับหลวงพ่อแช่มเนี่ย 4-5 ปีครับแล้วก็สอนวิชาให้พระครูสาราภิวัตรอดีตเจ้าวาดซึ่งมรณภาพไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะครับเป็นอาจารย์อีกทีนึงครับผมก็เลยมีความผูกพันกับวัดนี้ตอนเด็กๆเคยมามั้ยเคยมาครับมาปู่เป็นคนตั้งชื่อให้ใช่ไหมปู่แล้วก็ปู่เนี่ยเขาทำวิหารครับฮะแล้วก็หลายๆอย่างเลยในวัดครับเราก็มาสานต่อครับดีจังเลยเนี่ยฮะวันนี้ท่านก็เลยมาเป็นที่มาของเหตุผลครับในการมาที่วัดตากล้องนี้นะครับเหรียญถัดมาพี่อาจารย์เหรียญถัดมาเหรียญถัดมานะฮะเสมาชลในด้านหลังนะสลักคำว่าชลไว้เนี่ยครับลูกศิษย์ก็คิดกันไม่ออกนะว่าชลหมายความว่าอะไรแปลว่าอะไรใช่ครับน่าจะเป็นชื่อย่อขององค์ชายกลางหรือพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิคำพรซึ่งในยุคนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แช่มมาวัดบ่อยเหมือนกันแล้วท่านอาจจะสร้างรุ่นนี้ไว้อาจจะเป็นเจ้าภาพในการสร้างใช่ครับก็เลยลงชื่อไว้แต่ว่าก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยชลเนี่ยผมก็ตีความว่าเป็นเหรียญช่วยเหลือนะครับหรือเป็นเหรียญโชคลาภนะครับเพราะว่าเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันที่ห้อยชลอเนี่ยส่วนใหญ่ชีวิตไม่มีอับจนไม่มีตกอับนะเวลามีเรื่องอะไรที่อับจนเนี่ยมักจะมีคนมาช่วยเหลือตลอดครับครับผมเอาล่ะอันดับต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้เป็นขุนแผนดินหน้าตะโพนเอาดินตะโพนเล็กๆที่ปิดตรงกลางกองครับเอามาเป็นมวลสารหลักส่วนหนึ่งใช่เป็นมวลสารหลักแล้วนอนก็กับสมพวกดินเจ็ดทุ่งเจ็ดท่าครับผงอิทิเจผงปฐมังที่หลวงปู่ท่านลบเขียนลบขึ้นมาเองแสดงว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างจริงๆแล้วเหรียญนี้เนี่ยถ้ามีเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงานค้าขายเมตตาเสียงใช่ครับเมตตามหานิยมหลวงปู่เขาบอกว่ารุ่นนี้เน้นเรื่องเมตตามหานิยมนะแต่เหนียวก็ไม่ลองใครครับแน่รุ่นนี้จัดว่าสร้างก่อนเหรียญอย่างเงี้ยสร้างตั้งแต่ปีราวๆ2470สร้างมาเรื่อยๆก่อนจะมีเหรียญจากนี่ท่านสร้างขุนแผนมาแล้วใช่ครับเพราะว่าสร้างง่ายอ่ะไม่ต้องไปจ้างใครทำแสดงว่ามีเยอะมีเยอะราคาไม่แรงก็ของดีราคาเยาวชนครับราคาถูกแต่ที่ผมสนใจและชอบเนี่ยคือเรื่องของตะกรุดเพราะอย่างที่บอกท่านผู้ชมเนี่ยคือตะกรุดเนี่ยกว่าหลวงพ่อจะทำนะจานเขียนแล้วมุน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 คือบริกรรมอยู่นานอ่ะไม้ลวกจะเป็นไม้ลวกฮะสำหรับอันนี้จะเป็นตะกรุดทองแดงครับครับแผ่นทองแดงนะฮะแผ่นทองแดงแล้วม้วนยังไงพี่ไม้ลวกไม้ลวกเป็นไม้ไผ่ลวกใช่ครับอ๋อก็ใช้ด้ามไม้ไผ่เลยจานลงไปในนั้นแต่อยากเห็นตะกรุดทองแดงนี่1ดอกก็คือกระถา1บท14ดอกคือกระถา14บทนะก็คือตะกรุด1อันคือกระถา1บทใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาห้อยทีก็ต้องห้อยใช่ครับ14อันเลย14อันเลยโอ้โหนะฮะนี่อะไร1 2เป็นประหลัดขิกประหลัดขิกนะฮะอันนี้สร้างน้อยมากผมไม่เคยเห็นเลยแต่ปู่ผมมีได้ไงผมก็ไม่เข้าใจนี่ต้องขอศิษย์ใกล้ชิดจริงๆคือศิษย์ใกล้ชิดแล้วก็ลิงเนี่ยลิงเนี่ยครับไม่น่ามีให้เห็นเยอะไม่มีครับน่าจะมีของปู่พี่แป๊ะครับน่าจะอันเดียวเลยเนาะไม้มานั่งแกเองทำเองนะครับครับรุ่นต่อไปอยากแนะนำรุ่นไหนครับจะเป็นกุมารดูดลบ
กุมารของท่านเนี่ยไม่ใช่กุมารเทพไม่ใช่กุมารผีแต่ท่านเป็นอุปเทวว่าตอนพระศิวลีเนี่ยท่านอยู่ในครรภ์มารดา อยู่นานถึง7ปี7เดือนแล้วก็7วันครับการที่ท่านเป็นอย่างเช่นนี้เพราะว่าท่านอธิษฐานบารมีขอเป็นเอตัคคะทางด้านโชคลาภเพราะฉะนั้นการที่บูชากุมารหนุนโลกนี่คือเหมือนกับการนำมาซึ่งเงินซึ่งทองโดยที่มีแม่เป็นคนคุ้มครองเหมือนกับเด็กอยู่ในท้องประมาณนี้ครับตอนนั้นที่ท่านสร้างเนี่ยมีกี่รุ่นกี่แบบมีกี่เนื้ออะไรยังไงช่วงนั้นพวกพิมพ์ใหญ่ๆพิมพ์กลางพิมพ์ชลูดครับอยู่ที่ต่างประเทศหมดแล้วครับอยู่ต่างประเทศครับประเทศไหนรับไปเยอะจีนพวกสิงคโปร์จีนอะไรสิงคโปร์จีนค้าขายชอบไม่ใช่องค์มือทรงเหมือนรักแสนมากเลยมาเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องนะต่อเนื่องจากมาองค์เมื่อกี้ซึ่งราคาสูงมากทีเนี้ยเราได้ความอุปถัมภ์จากหลวงพ่อช้างว่าจุกเชิญแต่คุณจะเล่าอย่างนี้ว่าหลวงพ่อช้างเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแย้มครับหลวงพ่อแย้มลูกศิษย์หลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋ลูกศิษย์หลวงพ่อแช่มครับสืบสายวิชากุมารตัวนี้มาครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่วัดตะก้องจัดสร้างนะครับผมสารัตน์พาวแล้วก็คุณทอมนครสวรรค์เป็นผู้ประสานงานติดต่อเข้าไปยังวัดจุกเชิญหลวงพ่อช้างนะครับให้มาเป็นประธานอุปถัมภ์แล้วก็เสกให้เขียนว่าอัคระวางยันนี่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลวงพ่อช้างจะเขียนว่าอัคระยันด้วยวิชาที่ท่านเรียนสายตรงตามครูบาอาจารย์ท่านมีครับอันนี้ก็เดี๋ยวเร็วๆเนี่ยทางวัดเขาก็จะเปิดจองติดตามได้นะครับทางเพจของวัดครับเพจวัดตะก้องนะฮะเพจวัดตะก้องพระเครื่องหลวงพ่อแช่มนะครับก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสารภิวัตรก่อนท่านจะมรณภาพท่านมอบตะกุดกับมวลสารเอาไว้ที่จะเอาไว้ใต้ฐานกุมารเนี่ยครับรับรองเป็นของดีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะพี่แป๊ะคอนเฟิร์มเองนะครับพี่ท่านเป็นอีกโครงการงานบุญงานนึงที่ทางวัดเนี่ยแล้วผมได้ตั้งใจว่าจำหน่ายเนี่ยเราได้ตรงกำไรมาเนี่ยเราจะมาสร้างท้าวเวสสุวรรณซึ่งมีเรื่องเล่าที่วัดนี้อยู่อ๋อจะมาสร้างท้าวเวสที่นี่ไปต่อยอดมาที่ท้าวเวสสุวรรณที่วัดตะก้องด้วยนะครับมีตำนานอะไรฮะที่วัดนี้สมัยนั้นหลวงปู่ท่านเลี้ยงวัวนะครับลูกศิษย์ก็ไปกราบพอหลวงปู่วัวหายแล้วนะหลวงปู่ก็ว่าเออรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาคืนเตรียมน้ำเตรียมข้าวไว้ให้พักเดียวคนที่ลักไปก็ไปเจอตัวเริ่มเลยเป็นท้าวเวสสุวรรณบอกเอาของหลวงพ่อมาไปคืนนะนี่นะครับมีตำนานรีบเอามาคืนเลยรีบเอามาคืนเลยครับหลวงพ่อบอกลำบากแกงเป็นท้าวเวสอยู่นั่นแหละไม่เอาไปโอ้นะตำนานคือแบบนี้เรื่องเล่ามาแล้วก็มีความสำคัญกับท้าวเวสนะจากกุมารดุลกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณวัดตะก้องติดตามต่อไปอีกนะฮะในตอนหน้าเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับครับขอบคุณนะครับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 Mcot HD วันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายตามเรามาเที่ยวนะครับวัดตะก้องครับ